แนะนำอุปกรณ์ในการใช้ในการถอดลวดบอนไซนะครับเวลาเราซื้อต้นไม้ไปแล้วก็มีลวดที่เขาพันดัดไว้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับมาดูตัวเล็กกันก่อนนะครับตัวเล็กอย่างพวกตัวนี้นะครับก็อยู่ในร้าน20 บาทนะครับสองตัวนี้ก็อันหนึ่งน่าจะอันละประมาณ20 กว่าบาทนะครับสองอันนี้ก็เอาไว้ตัวนี้คือเอาไว้ตัดลวดนะครับเป็นครีมตัดลวดก็นี่เอาไว้จับลวดนะครับถ้าเราซื้ออันใหญ่มาหน่อยก็จะเป็นประมาณตัวนี้นะครับหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นที่ตัดลวดนะครับเนี่ยเอาไว้ตัดลวดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็นครีมจับลวดเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณแค่นี้นะครับเราไปซื้อที่ร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปหรือว่าร้าน60 บาทหรือว่าร้าน20 บาทครับก็น่าจะมีนะอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทําไฟฟ้านี่ครับผมจะแกะลวดตรงนี้นะครับถ้าเป็นลวดเส้นประมาณ 1.5 แบบนี้นะครับเราอาจจะใช้มือในการแกะก็ได้นะครับการแกะลวดหลักๆก็จะมีก็คือการใช้มือเปล่าๆเลยหรือว่าเราจะใช้ครีมเมื่อกี้ก็ได้นะครับตัดไปเลยความสำคัญที่เราจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับก็คือเราจะต้องไม่ทำให้กิ่งไม้เกิดความเสียหายเลยนะครับยอดที่เขาเพิ่งแตกตาขึ้นมาจะต้องไม่เสียหายจากการแกะลวดนะครับวิธีการก็คือเราจะเอามือฝั่งหนึ่งนะครับจับกิ่งให้แน่นๆแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับถอดลวดถอยตามที่เราพันนะครับนะครับจับแล้วก็งัดขึ้นแต่กิ่งอีกฝั่งหนึ่งเราต้องจับกิ่งให้แน่นนะครับนี่คือวิธีการถอดลวดแบบใช้มือเปล่าๆเลยนะครับต้องใช้ความใจเย็นระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราทำแรงไปกิ่งเขาอาจจะเสียหายได้นี่นะครับแล้วก็จับสลับกันนะครับกิ่งจะต้องไม่ขยับนะครับแล้วก็พอถึงตาเราก็ต้องระวังเลยนะครับถ้าเราถอดลวดแบบนี้นะครับลวดที่เราถอดนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ถอดช้าๆนะเราต้องดูถ้าเป็นลวดสักเบอร์สองขึ้นไปอย่างเงี้ยถอดกับมือก็จะยากระดับหนึ่งนะครับมันจะเริ่มแข็งแล้วคือเราจะต้องจับกิ่งให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าเรากำลังหมุนลวดกลับแล้วเราจับกิ่งไม่แน่นลวดจะไปดันทำให้กิ่งหักได้นะครับกิ่งเกิดความเสียหายก็จะไม่คุ้มเลยครับเรารอมาตั้งนานถ้ากิ่งหักเราก็ต้องมารอรอรอใหม่นะครับการเข้าลวดการแกะลวดก็เป็นกิจวัตรของคนที่เล่นบอนไซนะครับอันนี้ผมอย่างกิ่งนี้เราจะใช้มือก่อนนะครับลองดูว่าใช้มือได้ไหมโอเคคือ2วิธีหลักๆของการแกะลวดก็คือเราใช้มือเปล่าๆเลยในการถอดลวดต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเพราะว่าเรารอให้เขาโตเนี่ยมาเป็นเดือนหลายเดือนนะครับถ้าเราแกะไม่ได้นะครับหรือว่าต้นไม้เริ่มมีรายละเอียดเยอะๆเราอาจจะใช้วิธีการตัดไปเลยลวดเราซื้อใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ากิ่งหักนี่เราต้องใช้เวลารอนานนี่นะครับเราก็จะได้ลวดออกมาแบบนี้แล้วโอเคครับมาดูอีกกิ่งหนึ่งโอเคครับทีนี้มาดูกิ่งเล็กนะครับยิ่งเป็นกิ่งเล็กเราก็ต้องยิ่งระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างกิ่งแบบนี้นะครับเราก็จะใช้พวกครีมนะครับเข้ามาช่วยครีมแบบนี้ก็จะจับง่ายกว่าแต่ถ้าเราไม่มีเราหาซื้อไม่ได้เราก็จะใช้ครีมตัวเล็กครีมตัวนี้นะครับตัวเล็กแทนนี่นะครับเป็นครีมแบบนี้ในการช่วยนะครับเราก็ใช้วิธีเดิมก็คือเราก็จับถ้าเพราะว่าลวดมันจะเล็กนะครับแล้วก็จับปลายลวดแล้วก็หมุนกับแบบนี้ถ้ามือเราจับกิ่งไม่ได้นะครับเราก็จะใช้ครีม2 อันแบบนี้นะครับในการช่วยจับ
ก็เอาอีกครีมหนึ่งนะครับจับลวดไปให้นั่นแล้วก็เอาอีกครีมหนึ่งหมุนนะครับโอเคพอออกมาได้ระดับหนึ่งเราก็อาจจะใช้มือในการหมุนออกก็ได้นะครับเป็นลวดเบอร์หนึ่งนะครับก็จะหมุนง่ายหน่อยเราก็ต้องจับไม่ให้กิ่งเขาขยับนะครับถ้ากิ่งขยับก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับยิ่งกิ่งเล็กเราก็ต้องยิ่งระวังแล้วก็การถอดลวดนะครับก็จะเกิดคำถามว่าเราจะต้องถอดเมื่อไหร่นะครับไอ้นี้ก็อยู่ที่เรานะครับบางคนก็รอจนอมเลยนะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมจะไม่รอลวดจนอมนะครับเพราะว่ามันจะเกิดรอยแล้วเกิดรอยแล้วมันเวลาหายมันจะมีแผลนะครับเป็นแผลเป็นในต้นไม้ผมไม่อยากให้เกิดแผลเป็นก็จะแกะก่อนที่ลวดจะอมนะครับพอเริ่มอมเนี่ยผมจะเริ่มแกะละยิ่งเป็นเพนหน้าด้วยนะครับแป๊บเดียวฮะเดือนเดียวก็ไม่ถึงเดือนนะครับบางทีก็อมแล้วนะถ้าเราพันแบบนี้นะครับเราถอดลวดแบบเมื่อกี้นะครับที่แนะนำไปจะเกิดอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับวิธีการก็คือเราใช้ครีมตัดเลยแต่อาจจะใช้ครีมตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวเล็กก็ตัดได้แต่ว่าอาจจะไม่คมนะครับจะใช้ตัวใหญ่มีแรงตัดเยอะกว่านะครับหรืออาจจะใช้เป็นกรรไกรตัดลวดเฉพาะของบอนไซก็ได้นะครับเราก็จะตัดเลยตรงนี้ตัดเราก็ต้องระวังนะครับไม่ให้ครีมไปกินเนื้อนะครับปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยการตัดมีข้อดีก็คือกิ่งจะไม่เสียหายนะครับเราถอดนะครับตัดก็ออกง่ายดีนะครับแต่ว่าตัดปุ๊บลวดมันก็จะแบบเสียไปเลยนะลวดเราแบบเราซื้อใหม่ได้นะครับลวดไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าการตัดเราก็ต้องระวังนะจะเกิดความเสียหายได้พอเราชํานาญแล้วนะครับเราก็จะอะแดปเครื่องมือของเราเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มือดัดหรือการใช้เครื่องมือนะครับเพราะว่าเรามันเข้าไปในเริ่มอมแล้วครับพอมันอมเราก็จะตัดไม่ได้แล้วก็จะใช้ครีมหมุนออกมาก่อนคือเราให้นึกถึงความปลอดภัยของต้นไม้เป็นสำคัญนะครับลวดเราหาซื้อใหม่ได้นะครับแต่ถ้ากิ่งมันหักเนี่ยมันจะเสียเวลานานมากตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยกิ่งเล็กๆแบบเนี้ยผมจะเลือกที่จะตัดมากกว่าที่จะหมุนลวดออกนะครับครีมแบบนี้ก็แนะนำเลยนะครับอันหนึ่งไม่แพงฮะไม่กี่บาทเองแต่ถ้าครีมที่เป็นครีมตัดลวดของบอนไซเฉพาะก็จะตกอันละประมาณ1,000 กว่าบาทหรือถ้ามือสองก็อาจจะไม่ถึงนะครับถ้ายี่ห้อธรรมดาก็ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเป็นครีมพวกนี้ใช้ไประยะหนึ่งนะครับความคมมันก็จะหายเนาะแล้วก็ซื้อใหม่ได้แต่ถ้าเป็นครีมบอนไซเราก็จะต้องมาดูแลมันนะครับดูแลมันดีๆถ้าเราปล่อยให้เขาอมไปเรื่อยๆนะครับกิ่งก็จะบวมแล้วก็ต้นไม้ก็จะอ่อนแอได้นะครับมาดูลวดที่เส้นใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับประมาณเบอร์สองนะลวดพวกเนี้ยจะมีความแข็งขึ้นมาอีกนะครับถ้าเราหมุนออกนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างเงี้ยมันมีพื้นที่ในการทํางานนะครับผมก็ใช้มือหมุนออกได้แต่อย่างกิ่งเมื่อกี้มันไม่มีพื้นที่นะครับมือมันเข้าไปไม่ได้ก็ตัดออกเลยอาจจะง่ายกว่าครับสําหรับบางท่านที่มีเทคนิคดีๆนะครับก็มาแนะนํากันได้นะครับเราก็แชร์เทคนิคการถอดลวดการเข้าลวดกันหลายๆอย่างนะครับอ๋อผมจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรใช้ลวดตัดบอนไซเฉพาะทางเลยดีกว่านะครับอาจจะมีหลายยี่ห้อหน่อยนะครับให้เราเลือกสรรกันการใช้ลวดบอนไซเฉพาะทางก็จะมี
ข้อดีก็คือเขาไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับถ้าเราใช้ลวดอะลูนะครับที่เป็นสีทองนะฮะก็จะหรือว่าเราใช้ลวดเหล็กอย่างเงี้ยครับเหล็กพอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะขึ้นสนิมได้นะครับแล้วก็มีความแข็งเวลาดัดจริงก็อาจจะเสียหายได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามแชร์เทคนิคดีๆเช่นพอเราถอดลวดแล้วนะครับเราจะนำกลับไปใช้ยังไงนะครับหรือว่าการคัตแบ็กการตัดกิ่งการทดระยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแชร์เทคนิคดีๆแล้วก็แบ่งเป็นคลิปๆเป็นตอนๆนะครับเป็น how to เป็นวิธีการสร้างบอนไซนะครับแชร์กันนะครับแต่ว่าใครมีเทคนิคในการถอดลวดดีๆแนะนำก็พิมพ์มาแนะนำในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็แชร์เทคนิคดีๆกันเนาะยิ่งต้นใหญ่ๆนะครับการถอดลวดนะครับบางทีใช้เวลาแบบ 2-3 วันหรือว่าเป็นสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะหลายกิ่งนะครับแล้วก็จะใช้ได้ลวดอย่างเงี้ยกลับไปใช้อีกรอบหนึ่งนะครับอย่างแบบนี้นะครับเราดูแล้วว่ากิ่งเขาค่อนข้างอ่อนแอนะครับเราก็จะใช้วิธีการตัดไปเลยนะครับถ้าเราถอดแบบที่เราถอดเพื่อเอาลวดกลับมาใช้นะครับมันก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับตัดแล้วก็ตัดตรงขอบตรงมุมนะครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาเองตึ๊กเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกมาเองนี่นะครับตัดตรงโค้งของลวดนะครับแล้วเดี๋ยวลวดเขาก็จะหลุดออกมาเอง